ไปจะเป็นขั้นตอนในการลงสีเทียนสีเทียนเนี่ยเราสามารถจะหาได้จากสีเทียนจากตามบ้านเลยครับเราไม่จำเป็นจะต้องใช้สีเทียนสำหรับในการเพ้นผ้าอันแรกในการเราใช้แนวความคิดทางศิลปะก็คือว่าศิลปะเนี่ยจะมีประโยคที่ว่าหากเราพบปัญหาหนึ่งปัญหาแล้วเราสามารถแก้ปัญหานั้นได้เทคนิคในการที่เราใช้แก้ปัญหาจะเป็นเทคนิคในการสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ขึ้นมาเพราะนั้นศิลปะจะหยุดสร้างสรรค์ไม่ได้ในการระบายสีเทียนเนี่ยเราจะใช้สีเทียนที่เหลือจากลูกจากหลานจากเพื่อนหรือที่ต่างๆที่เขาไม่ใช้แล้วเขาเรียนแล้วทิ้งตามบ้านตามซอกบ้านต่างๆเนี่ยแล้วก็รวบรวมเอาสีเทียนมาสำหรับมือใหม่นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อส่วนสีเทียนเนี่ยที่เราเลือกสีเทียนเพราะเนื่องจากว่าสีเทียนเนี่ยเมื่อเวลาเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกยิ่งรีดแล้วซักไม่ออกเราก็จึงนำปัญหาของสีเทียนเนี่ยมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นเทคนิคในการเพ้นกระเป๋าผ้าในวันนี้มันจึงถึงเป็นจุดประสงค์ที่ว่าทำไมเราต้องระบุว่าเราใช้สีเทียนแต่ว่าในหลักในการทำงานศิลปะนะครับไม่ใช่ว่าเราจะระบายแล้วมันก็จะสวยได้เลยในการใช้เนี่ยเบื้องต้นในการระบายสีเราจะใช้สีอ่อนลงก่อนแล้วก็ค่อยสีเข้มตามอย่างเช่นอันนี้นะครับเราจะเอาสีเหลืองลงก่อนแต่อาจจะเป็นสีใหม่นิดนึงไม่ต้องตกใจวิธีในการเขียนสีเทียนนะครับเนื่องจากว่าเรามีเส้นที่เราลงไว้แล้วลงให้เกินขอบเกินอะไรได้ครับมันเป็นงานศิลปะในการลงสีเราอย่าระบายสีแบบเด็กนักเรียนทั่วไปนะครับจะอธิบายง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่า เราขยายสีเทียนให้ใหญ่เท่าปลายปากกาเพอร์มาแนนต์เนี่ยทั่วไปเราจะกดแล้วก็ถูอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะทำให้สีเทียนเนี่ยติดบนเท็กเจอร์ติดเฉพาะบนเท็กเจอร์บนผิวของผ้าแต่ในร่องนี่ไม่ติดมันทำให้สีเราไม่เข้มเพราะฉะนั้นในการทำให้สีเราเข้มเนี่ยเราจะใช้ตรงด้านมุมล่างโดยทั่วไปผู้ที่ใช้สีเทียนเก่าแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเขาใช้ระบายจนโดยกดหัวลงไปหัวมันจะเป็นหัวตัดแบบนี้จะไม่ได้เป็นหัวใหม่ๆแบบที่สีเทียนซื้อใหม่ๆเราจะใช้ตรงด้านมุมขยายให้ดูนะครับเราจะใช้ตรงด้านมุมแล้วเราก็จะฝนลงไปที่ผ้าแล้วก็หมุนนิดนึงแล้วก็ฝนต่อหมุนนิดนึงแล้วก็ฝนต่อเพราะนั้นเราจะไม่ใช้วิธีกดและถูการที่กดนิดนึงแล้วหมุนต่อหมุนสีมันก็ถึงจะดูเข้มนี่ครับวิธีก็คืออย่างนี้กดนิดนึงแล้วก็หมุนปุ๊บแล้วก็ลงเห็นไหมครับมันจะเอาด้านใหม่ที่เป็นด้านที่คมลงเหมือนกันเดี๋ยวจะคิดว่าด้านนี้มันแหลมอยู่แล้วแล้วก็จะสาธิตใช้อีกด้านหนึ่งที่มันทู่แล้วแล้วก็จะใช้ด้านทู่ลงเห็นไหมครับแล้วเราก็หมุนนิดนึงไม่ต้องถูไกลครับถูใกล้ๆใช้สีน้อยประหยัดด้วยและสีก็เข้มด้วยค่อยๆถูไปครับถามว่าจำเป็นจะต้องถูให้เนียนเลยไหมไม่ต้องก็ได้นะครับเสน่ห์ในการระบายสีก็คือเราอาจจะเป็นระบายเหมือนสีไม้คือเป็นแนวลายเส้นอย่างนี้ก็ได้ครับแต่เราจะต้องมีการวางแผนคือเราจะให้สีเข้มข้างในหรือเข้มข้างนอกในเบื้องต้นเนี่ยเราใช้สีเหลืองในการรองพื้นเพราะนั้นเราเอาสีเหลืองลงให้หมดก่อนครับแล้วก็ค่อยๆทยอยเห็นไหมครับในระหว่างระบายเนี่ยเราจะไม่ขยี้ไปไกลเราจะกดเบาๆแล้วก็หมุนกดแล้วก็หมุนกดแล้วก็หมุนจะใช้สีน้อยและสดสีเทียนนี่คือสีเทียนตามบ้านเลยครับตามร้านขายเครื่องเขียนถูกๆก็จะมีนะครับสีเทียนมีราคาตั้งแต่10บาท20บาทครับเราจะเหลือเกสรไว้สำหรับสีเข้มครับคำแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับถ้ากลัวว่าระบายแล้วมันไม่สวยเราอาจจะลองระบายในถุงผ้าอื่นก่อนว่าเราชอบสีไหนชอบสีไหนแล้วค่อยมาประกอบกันในดอกนี้แต่สำหรับมืออาชีพแล้วครับลงได้เลยโดยเราให้นึกว่าหลักๆก็คือว่าที่เราวางแผนมาให้ใช้สีเทียนเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการให้สีไม่เข้มมากพอสีไม่เข้มมากตัวหนังสือที่เรามาเขียนที่หลังด้วยปากกาเพอร์มาแนนต์มันจะดูเข้มขึ้นมามันจะดูเด่นเราต้องการให้ดอกขับให้ตัวสีเพอร์มาเนนต์ดูเด่นในดอกนี้สีเหลืองเราจะใช้สีส้มในการทำให้ดูเข้มครับในการไล่สีเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องให้ทุกดอกสีเข้มนะครับเพราะเราวางแผนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าต
ัวหนังสือเดี๋ยวก็จะมีชื่อตัวหนังสือของเจ้าของกระเป๋าอยู่ตรงกลางส่วนดอกแต่ละดอกที่เราระบายเราจะให้มันดูสีหวานหน่อยส่วนที่เห็นขอบๆสีมันจางเพราะเนื่องจากว่าสีเทียนไปทับรอยปากกาเนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มได้ครับในส่วนนี้เราจะขออนุญาตเราจะใช้สีเข้มอยู่ด้านนอกแล้วก็ลงสีเข้มครับด้านนอกอันไหนไม่เอาเขียวออกไปได้เลยครับสีเข้มลงด้านนอกนิดหน่อยแล้วเกลี่ยเข้าไปสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเรากลัวไว้เราเกลี่ยไม่สวยเราก็จะมีเคล็ดลับอยู่นิดนึงคือเราจะใช้หัวปากกาที่มันทู่ๆเนี่ยครับขยี้ครับช่วยขยี้ให้สีมันเข้าไปในผ้ามันก็จะดูซึมเข้าหากันครับต่อเลยครับแล้วก็จะใช้สีส้มแทนสีเข้มในการลงขอบเหมือนเดิมครับในการลงขอบในการลงสีเทียนถูในช่วงเล็กๆแล้วก็หมุนกดถูแล้วก็หมุนกดแล้วก็หมุนเพื่อในการประหยัดสีนะครับหากทางบ้านถามว่าในระหว่างสีเทียนที่เป็นด้านใหญ่ๆอย่างที่อาจารย์ใช้แบบนี้กับด้านเล็กๆที่ซื้อมาเนี่ยด้านไหนสะดวกกว่าตอบได้ว่าเหมือนกันครับแต่เนื่องจากว่าในคอนเซ็ปที่เราวางไว้คือในการ DIY Paint ถุงผ้าวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์เท่าที่เรามีก่อนเพราะนั้นเนื่องจากว่าที่บ้านอาจารย์เคยซื้อด้ามใหญ่ไว้แล้วไม่ได้ใช้วันนี้เราก็เลยเอาสีเทียนด้ามใหญ่มาใช้ก่อนแต่ถ้าวันหลังจะมีด้ามเล็กเราก็ใช้ด้ามเล็กนะครับแต่บางคนสำหรับมืออาชีพแล้วเขาจะมีสีเทียนแบบที่กล่องนึงมีหลายๆสีมันก็จะทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการไล่สีก็อาจจะมีสีแปลกๆเพิ่มขึ้นซึ่งจะเห็นว่าของอาจารย์เนี่ยจะมีสีแค่12สีเหมือนร้านทั่วไปมันจะให้สวยเราก็จะใช้วิธีในการผสมเห็นไหมครับระหว่างครึ่งดอกบนที่มีการลงสีแล้วเริ่มมีมิติขึ้นมาเริ่มดูหวานและส่วนข้างล่างถ้าเราไม่ไล่สีมันจะดูจืดดูซีดและดูเก่าเทคนิคต่างกันนิดเดียวนะครับที่เราเพิ่มสีเข้มเข้าไปแต่อย่าลืมนะครับเราวางแผนไปแล้วว่าให้ขอบเข้มขอบด้านนอกเข้มแล้วก็ให้ขอบด้านนอกเข้มไม่ใช่ระบายไปนะครับเราเปลี่ยนเป็นขอบด้านในเดี๋ยวจะขอบด้านในเดี๋ยวจะขอบด้านนอกมันจะกลายเป็นว่างานมันจะดูเละถ้าอยากให้ขอบจะลองขอบด้านในว่าสวยแค่ไหนไปลองดอกอื่นครับเรารักษาดอกนี้ไว้ก่อนสำหรับมีข้อแนะนำอีกข้อหนึ่งสำหรับมือใหม่ในการลงสีนะครับพยายามอย่าเอามือถูไปที่ผ้าเยอะมันจะทำให้เราเอามือถูโดนสีเทียนนี้ไปเลอะดอกอื่นมีทางบ้านถามมาว่าในเมื่อสีเทียนมันอย่างนี้ครับแล้วมันจะซักออกไหมตามที่ตอนแรกที่เราอธิบายไว้คร่าวๆนะครับก็คือว่าสีเทียนเนี่ยพอเลอะเสื้อผ้ามันจะซักไม่ออกแล้วเราก็จะใช้วิธีทำให้มันติดในผ้าโดยการรีดด้วยเตารีดก็คือเราจะเอากระดาษรองแล้วรีดกับอีกวิธีนึงเราจะใช้ไดเป่าในวิธีในวันนี้เราจะใช้ไดเป่าครับกับเกสรด้านในเอ๊ะเราจะใช้สีอะไรดีเกสรด้านในเราใช้สีเป็นชมพูอ่อนๆแล้วกันครับแล้วก็ใช้สีแดงอ่อนๆลงขอบทีนี้ละก็จะเสร็จแล้วดอกนึงกับคร่าวๆนะครับเราจะเห็นว่ามียอดอ่อนเนี่ยยอดอ่อนต่างๆเราจะใช้เราอธิบายในตอนแรกแล้วว่าเราจะใช้ยอดอ่อนในการขับให้ดอกมันเด่นนั้นยอดอ่อนเราจะใช้สีตรงข้ามนะครับส้มแดงเหลืองเราจะใช้สีเขียวตัดเลยเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาในทันทีตรงไหนที่ระบายไม่ลงแปลว่าเราถูแรงครับมันก็เลยไม่ค่อยเข้าก็ถูเบาๆครับแล้วก็หมุนเนี่ยครับถูนิดเดียวเข้มเลยไม่เปลืองด้วยครับเนี่ยระบายไปตั้งหลายใบสีแหว่งไปนิดเดียวเหมือนกันถามว่าเอ๊ะตรงอื่นตรงยอดอื่นเนี่ยสีออกสีอื่นได้ไหมได้ทำไมไม่ได้ครับเราก็อาจจะเอาสีฟ้าผสมในสีเขียวนิดนึงให้มันดูมีมิติขึ้นมาหรือเป็นสีฟ้าออกเป็นน้ำเงินก็ได้ไม่ต้องยึดตามธรรมชาติมากนะครับเพราะนี่คืองานศิลปะเห็นไหมครับ
มันจะดูแปลกตาขึ้นระหว่างยอดอ่อนอันนี้จะดูอ่อนยอดอ่อนอันนี้จะดูมีเทคนิคแผ่วๆขึ้นทั้งหมดเนี่ยครับเป็นการใช้สีเทียนเพียงแค่12สีเท่านั้นเองอ่ะถ้างั้นอาจารย์ขอทำงานต่อเลยนะครับสำหรับดอกที่เหลือเราก็จะใช้สีแดงถ้าอยากให้อ่อนๆก็เราก็ระบายเบาๆครับถ้ามืออาชีพแล้วเราสามารถใช้สีหนึ่งเล่นเข้มเล่นอ่อนได้ก็คือเราก็ลงเงาให้มันเข้มๆครับตรงไหนอยากให้เข้มเราก็กดเข้มแล้วก็หมุนแล้วก็กดเข้มตรงไหนอยากให้อ่อนๆก็ลงแค่แผ่วๆนี่นะครับไอ้ที่ลงแผ่วๆแล้วก็มันจะติดเฉพาะผิวผ้านี่คือที่เคยอธิบายให้ฟังว่าการระบายแบบเด็กนักเรียนทั่วไปแบบเด็กอนุบาลเนี่ยทูแรงๆสีเทียนจะติดอยู่แค่ขอบด้านบนผิวผ้าแต่ไม่ลงไปในใยไม่ลงไปในร่องผ้าพอเมื่อไม่ลงไปในร่องผ้าสีก็เลยไม่เข้มแบบตรงนี้เพราะนั้นพอเราเรียนรู้แบบมืออาชีพแล้วเราก็จะลงด้านในครับก็เกลี่ยมานิดนึงนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือนี่เราใช้สีเดียวเลยครับเราใช้สีแดงสีเดียวเลยมันก็ดูสวยได้โดยเราลงแผ่วๆไปก่อนครับสำหรับข้อดีของสีเทียนก็คือว่าสมมุติว่าวันนี้เราระบายแล้วมันสดอย่างนี้แหละครับเราใดแล้วเรารีดแล้วมันสดเราใช้ไปสักครึ่งปีแล้วมันเริ่มซีดเอากลับมาระบายซ้ำได้นะครับเราสามารถนำถุงผ้าใบนี้กลับมาระบายซ้ำเพิ่มเข้าไปเพิ่มสีเข้าไปได้หรือเพิ่มดอกก็เข้าไปได้ก็ได้นะครับสำหรับดอกนี้จะเป็นโมโนโครมคือเป็นการใช้สีเดียวเลยจะเป็นการโชว์การไล่น้ำหนักตรงนี้อาจารย์จะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับคือให้ด้านนอกอ่อนด้านในเข้มเพราะนั้นจะเห็นว่าเราจะลงแต่ด้านในเท่านั้นที่ให้เข้มถามว่าทำไมดอกข้างหลังเข้มเนื่องจากว่าดอกด้านบนทับดอกด้านหลังก็เลยจะมีเงาเข้มอยู่ด้านล่างด้านหลังก็เลยจะมีเข้มมากกว่าก็จะเป็นมิติว่ากลีบนี้อยู่ด้านบนกลีบนี้อยู่ด้านล่างเป็นการผลักมิติลงไปครับมีทางบ้านถามมาว่าถ้าเราระบายถุงผ้าเนี่ยเป็นผ้าอย่างอื่นได้ไหมสำหรับเป็นถุงผ้าที่เป็นผ้าใยธรรมชาตินะครับจะระบายง่ายเป็นผ้าใยผสมก็ระบายง่ายนะครับแต่เป็นถุงผ้าที่เป็นไนลอน 100% ไม่แนะนำครับเนื่องจากว่าสีเทียนจะไม่เกาะแล้วมันไม่สามารถรีดได้ด้วยเตารีดครับเพราะฉะนั้นในผ้าประเภทเดียวกันอย่างผ้าแคนวาสของถุงผ้าอย่างนี้ครับมันจะเหมือนกับกางเกงยีนผ้าเต็นท์ใช่ไหมครับแปลว่าเราสามารถระบายสีที่กางเกงยีนด้วยเทคนิคแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่มีกางเกงยีนเก่าๆแล้วหรือว่าผู้ที่มีไอเดียมาเจอกว่านั้นคือนำกางเกงยีนเก่าๆเนี่ยมายัดมาเย็บเป็นถุงผ้าเราก็สามารถนำกางเกงยีนถุงผ้าหรือถุงผ้ายีนเนี่ยมาระบายสีได้เห็นไหมครับระหว่างที่ไม่ลงสีเลยกับลงสีเนี่ยมีความอ่อนหวานต่างกันไม่ใช่ว่าเพราะว่าเป็นศิลปินหรือว่าเป็นมืออาชีพถึงทำให้ต่างกันมันอยู่ที่การวางแผนในทีแรกที่เราลงสีครับถ้าเราวางแผนแล้วเราทำตามแผนแล้วออกมาสวยก็คืออันนั้นสวยตามวัตถุประสงค์ครับทำอีก100ใบก็สวย100ใบแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้วางแผนอันนี้เราจะลงสีนู้นสีนี้เราไม่ได้วางเงามันอาจจะไม่สวยทุกใบนะครับเพราะฉะนั้นในการประกอบอาชีพเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรฐานในการวางแผนผลิตสินค้าพอเราจะเป็นมืออาชีพแล้วเราจะต้องเริ่มมีมาตรฐานมาจับมาตรฐานมากำหนดชิ้นงานนะครับว่างานเราวางแผนจะให้ทำแบบไหนถ้าเรามีการวางแผนที่ดีเนี่ยเราสามารถกำหนดต้นทุนได้ว่าเราจะใช้ต้นทุนในต่อผืนเนี่ยเท่าไหร่ครับส่วนด้านในอันนี้เราจะใช้สีเหลืองเห็นไหมครับเสร็จแล้วดอกที่2จะดูหวานขึ้นเลยต่อไปดอกที่3ครับอันนี้เราจะสมมติว่าเราไม่อยากใช้ได้สีเราอาจจะใช้สีฟ้าม่วงเหมือนเดิมครับ
อันนี้เราจะใช้เทคนิคแบบนี้เลยก็ได้ครับตรงเราจะใช้ตรงตูดมาเลยอาจจะแกะมันออกมานิดนึงวิธีแกะก็เหมือนทั่วไปที่เราเคยใช้กันครับเราก็แกะก็ฉีกนิดนึงกันมือเลอะนี่ครับครับอีกครั้งนึงนะครับสีเทียนที่เราใช้นี่คือสีเทียนทั่วไปเลยครับเนี่ยแคยอนสำหรับคนที่กลัวว่ามือจะเลอะมี2 อย่างครับก็หมุนชิ้นงานหรือไม่ก็นำกระดาษมาวางไว้เพื่อกันไม่ให้มันเลอะมือดอกนี้เราใช้หวานหน่อยเราก็จะลงแค่เบาๆครับเห็นไหมครับเรายังวางพื้นฐานเหมือนเดิมคือกดเบาๆแล้วก็คอยหมุนเพื่อให้สีเทียนมันแหลมขึ้นเองพอเราเริ่มเป็นมืออาชีพแล้วเราจะทำงานเร็วขึ้นได้การทำงานต้องมีการพัฒนานะครับพัฒนาในการขั้นตอนในการทำให้มันเร็วขึ้นหรือขั้นพัฒนาให้มีความปานิชขึ้นหรือมีไอเดียใหม่เพิ่มขึ้นสำหรับมือใหม่นะครับในการทำงานเนี่ยขอแนะนำว่าควรจะมีสมุดไว้จดในการเทคนิคที่ทำหรือว่าจดลำดับในการทำงานเพื่อการทำงานครั้งต่อไปเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดใหม่วางแผนใหม่ทุกครั้งถ้าแผนอยู่ในหัวแล้วอัตโนมัติจะทำให้ทุกอย่างไวขึ้นครับตรงนี้เราใช้สีฟ้ากับสีม่วงเราอาจจะเทสที่กระดาษนี้ไม่ใช่สีดำโอเคอันนี้สีม่วงครับเมื่อสักครู่ที่เราแนะนำไปแล้วคือว่าอย่างนี้ด้านนอกสีเข้มด้านในสีอ่อนเราลงสีอ่อนก่อนด้านนี้อันนี้เราจะเปลี่ยนให้คล้ายๆกับดอกนี้ครับคือด้านในสีอ่อนไอ้ด้านในสีเข้มแต่ว่าเนื่องจากว่ากลีบอันนี้มันใหญ่มากเราอาจจะมีเทคนิคใหม่เพิ่มครับคือเขียนสดเลยเป็นกลางใบขึ้นมานี่ครับนี่ครับแล้วก็เขียนลงสีข้างในนิดนึงถ้าเส้นมันไม่สดค่อยๆลากขยี้เล็กๆครับค่อยๆไปเห็นไหมครับปรากฏว่า3ดอกลายคล้ายๆกันแต่กลับไม่เหมือนกันเลยทั้งสีทั้งลายนี่ครับเราค่อยๆไล่ไปหมุนแล้วก็ฝนเห็นไหมครับค่อยๆลากไปเพราะฉะนั้นมือใหม่ที่เป็นแม่บ้านนะครับอาจจะเคยเจอปัญหาว่าลูกระบายสีเทียนเล่นแล้วเลอะเสื้อผ้าเลอะหมอนอิงเลอะผ้าปูที่นอนอาจจะเปลี่ยนเลยครับต่อไปนี้ให้เขานั่งระบายไปเลยเสื้อตัวไหนเลอะแล้วเอาเสื้อตัวนั้นมาให้เขาขีดลายแล้วนั่งระบายไปเลยครับเหมือนในโฆษณาเลยครับที่เขาบอกว่าถ้าปล่อยให้เขาได้สิ่งทำในสิ่งที่รักเขาก็จะพบพรสวรรค์นี่ครับอันนี้เราคร่าวๆปั๊บตรงนี้เราจะอาจจะเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นจะต้องกรีบใบเป็นสีเขียวนะครับเราเป็นสีอื่นก็ได้นี่ครับเรียบร้อยฝั่งหนึ่งฝั่งต่อไปเราก็จะทำการย้ายมาเขียนอีกฝั่งหนึ่งครับนะครับฝั่งนี้เริ่มแล้วแต่มันอาจถ้ามันดูน้อยไปอย่าลืมว่าจำได้ไหมครับตอนที่เราร่างลายในลายของเราจะมีใบอันนี้ยังไม่มีมีแต่ดอกกับยอดอ่อนเพราะฉะนั้นในการวางใบเดี๋ยวเราจะมาวางตอนท้ายให้มันดูหวานครับตอนนี้เราจะขีดลายให้เสร็จก่อนแต่ถ้าทางบ้านขอดูคร่าวๆง่ายนิดเดียวครับเราก็จะเขียนสดเลยครับเป็นใบอาจจะร่างเบาๆไว้ก่อนว่าให้เป็นใบนี่ครับร่างไว้ก่อนแล้วก็ระบายนี่ครับนี่
ครับพอถอยมาดูปุ๊บมันจะดูหวานขึ้นมาทันทีมันจะไม่ดูแข็งแบบมีเส้นใบมากไปเราใช้สีอื่นได้ครับเราใช้สีเขียวเข้มก็ได้ระบายอ่อนๆพอให้มีสีสัดดอกเมื่อสักครู่ครับเราเติมให้มันเข้มนิดนึงก็ได้เติมขอบๆเห็นไหมครับจะเริ่มมีความแตกต่างเอาสีเหลืองเติมครับเป็นไงมันก็จะเริ่มดูแพรวๆมากขึ้นครับแล้วขออนุญาตกลับมาทำอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับเพื่อไม่เสียเวลามากสำหรับดอกตรงนี้เราจะใช้สีแดงส้มลงตรงปลายกลีบก่อนเลยครับเอาชัดๆเลยแบบชัดๆเลยเราต้องการแบบดูสดเวอร์แล้วก็ค่อยลงขอบครับค่อยไล่มาครับเวลาระบายแล้วดูสีมันไม่ค่อยออกแปลว่าหัวมันเริ่มแบนเราก็ต้องหมุนครับแปลว่าเราลืมหมุนก็ค่อยไล่มาครับเติมมาตรงปลายๆเราให้ออกขาวเดี๋ยวเราจะใช้สีเหลืองลงให้มันดูเด่นทีนึงก็คือดอกนี้เราวางแผนไว้เลยครับว่าให้ปลายกลีบเนี่ยเข้มแล้วก็ไล่มาอ่อนนี่ครับคร่าวๆแต่มีเทคนิคเพิ่มนิดนึงคือขอบๆเราขอให้มันเข้มอีกนิดนึงตรงขอบๆนี่ครับเห็นกันเห็นไหมครับเพื่อที่จะไม่ซ้ำกับดอกด้านบนนั่นเป็นการโชว์ให้เห็นปัญหาเลยครับว่าต่อให้มันเป็นสีเดียวกันอยู่ในโหมดเดียวกันเพราะว่าบางท่านอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้สีนะครับเนื่องจากว่าเก็บสีตามบ้านแล้วก็ยังมีแค่ไม่กี่สีแล้วก็ยังไม่มีเวลาออกไปซื้อสีใหม่เราก็จะใช้ในการใช้น้ำหนักเข้มอ่อนหรืออ่อนเบาในการกำหนดให้ดูสีให้มันแตกต่างกันครับแล้วก็ไล่มาข้างบนในพื้นที่มันมีน้อยในการระบายสีเราก็เข้มไปปลายครับแล้วก็ไล่มาออกครับอีกมืออีกข้างหนึ่งจับชิ้นงานไว้ให้นิ่งก็ได้ครับมันจะได้ระบายง่ายขึ้นครับอย่าลืมหมุนสีในการระบายนะครับค่อยๆไปปั๊บนะอันนี้เราจะใช้สีเหลืองช่วยตัดให้มันดูสดขึ้นแล้วใช้สีเหลืองซ้ำนะครับเห็นไหมครับทั้งที่สีเดียวกันกับด้านบนพอเราเหลืองเข้าไปใส่ปุ๊บแตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญในการเลือกใช้สีก็คือความรู้ในการใช้สีครับส่วนความรู้ในการใช้สีอาจจะอยู่อีกคลิปหนึ่งคลิปต่อไปเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูนะครับนั้นเนี่ยครับการเลือกใช้สีปุ๊บเห็นไหมครับว่าดอกนี้กับดอกนี้มีความแตกต่างกันชัดเจนพออย่างใบเนี่ยครับเราก็จะอัดสีไปเลยก็ได้เราใช้เขียวเข้มเพื่อมาตัดกระแดงอ่อนนี่ครับกลัวไม่สวยเราก็อาจจะเป็นตรงนี้เป็นเขียวอ่อนหน่อยนึงครับแล้วก็เอาเขียวเข้มเติมไปปลายให้มันมีน้ำหนักอื่นๆเข้ามาครับส่วนตรงนี้อาจจะใช้สีฟ้าเติมต่อไปดอกนี้ถ้าเราใช้สีเหลืองแบบสีเหลืองส้มแบบฝั่งนู้นเชยแล้วครับจะเป็นการก๊อปกันบ้านเราก็จะใช้สีม่วงมาสักครู่สีม่วงอยู่ไหนสีม่วงอยู่นี่เราจะใช้สีม่วงกับสีฟ้าก็ได้ครับ
นี่เราก็จะใช้สีม่วงก่อนแต่ว่าอันนี้สีม่วงอยู่ข้างในอันนี้อยู่ข้างนอกนั้นอันนี้เราอาจจะใช้เป็นสีม่วงอยู่ข้างนอกสีม่วงอยู่ข้างนอกก่อนเราใช้สีม่วงกับสีฟ้าเอ๊ะแต่สีน้ำเงินเรายังไม่ได้ใช้เลยเราก็อาจจะลองดูครับเอ๊ะน้ำเงินเข้ากับม่วงเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็ไล่ลงมานิดนึงขอบกรีบหน่อยเห็นไหมครับมันจะต่างกันระหว่างม่วงเฉยๆกับม่วงน้ำเงินดูมิติดูสดขึ้นมาเลยครับเหมือนเดิมครับตอนระบายเนี่ยอย่าลืมหมุนค่อยไปครับไม่ต้องรีบร้อนงานศิลปะครับเราวางแผนอยู่ในใจแล้วที่เหลือเราก็คือเดินตามแผนที่เราวางไว้แล้วตอนลงสีเนี่ยครับจะไปแบบชิลๆเลยครับสบายใจสมมติว่าลองละเอ๊ะมันดูว่ามันอ่อนไปมันจะกลืนกับพื้นหลังเราก็ยังมีสีฟ้าให้ใช้เราก็จะใช้สีฟ้าครับไล่ลงอีกเห็นไหมครับดอกนี้เริ่มมีการใช้3สีนะครับสีม่วงสีน้ำเงินและสีฟ้าเดิมครับถ้าระบายแล้วรู้สึกว่าเหมือนสีไม่ค่อยออกแปลว่าเราไม่หมุนหัวมันเลยเป็นแบนๆติดครับสีมันจะไม่ค่อยออกส่วนตรงกลางนี่ครับอันนี้อาจจะให้ใช้สีเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะบางสีไม่ค่อยได้ใช้สีเทาเลยครับสีเทาเราก็กล้าใช้นะครับปุ๊บมันจะดูเห็นไหมครับดูดอกสีสดขึ้นมาเลยทั้งที่มันเป็นสีลักษณะเดียวกันฝั่งนู้นจะดูหวานฝั่งนี้จะดูสดครับดอกสุดท้ายฝั่งนี้เอ๊ะสีอะไรดีนั้นเดี๋ยวขอเทปสีแป๊บนึงเราก็จะใช้สีแดงเลยครับถ้าอย่างนี้สีแดงอีกทีแต่ว่าคราวนี้เราวางแผนกลับกันครับเนื่องจากว่าไม่มีปลายกรีบในกรีบเราจะมีซ้ายกับขวาเพราะว่ากรีบจะใหญ่มากเราก็จะให้ขั้นเข้มให้ทางด้านขวาของกรีบเข้มทางซ้ายอ่อนครับแล้วก็ลงสีไปก่อนคร่าวๆแล้วก็ทางขวาเข้มเห็นไหมครับเทคนิคอยู่ที่เราครับวางแผนแล้วทำให้ได้ตามแผนเราก็จะสวยออกมาตามแผนครับทำร้อยดอกก็สวยร้อยดอกแล้วค่อยๆไล่ไปครับถามว่าเอ๊ะแล้วจะงงไหมตรงกลางเราดูจากตรงกลางครับซ้ายขวาเราจะไปตามวนตามกี่มันจะวนไปตามนั้นเหมือนกันค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบ
พอเรากลับมาอีกด้านนึงอย่าลืมดูตรงแกนกลางนะครับว่ามันจะต้องเข้มซ้ายหรือเข้มขวาด้านนี้ต้องกลับมาเป็นฝั่งนี้เข้มนะครับเราก็ค่อยไล่ไปเห็นไหมครับจะเห็นว่าขอบด้านนี้มันติดตะเข็บเราถึงต้องวางแผนไว้ตั้งแต่แรกว่าลายของเราต้องไม่ปีนตะเข็บขึ้นมาเพราะมันจะลงสียากลงลายได้ลงลายยากเสี่ยงต่องานที่มันจะพังครับมันจะเละครับอันนี้ตรงกึ่งกลางให้สีเหลืองเหมือนเดิมเลยดอกนี้ก็เสร็จแล้วเหลือต่อไปก็คือในการลงสีของใบอ่อนกับในการเสริมใบขึ้นมาครับตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวดอกเราเสร็จแล้วแต่ว่าตัวใบอ่อนกับใบประดับยังไม่เสร็จเราก็จะมาเคลียร์เลยครับใบอ่อนถ้าในการวางแผนง่ายๆคือว่าถ้าตรงนี้มันมีสีฟ้าอยู่แล้วเราก็ไม่ใช้ใบสีฟ้าเราก็ใช้ใบสีอื่นถามว่ามีสีดำใช้ได้ไหมทำไมจะไม่ได้นะครับเราวางแผนเลยว่าจะใช้สีอะไรแล้วก็ใช้ดำออกเขียวอ่อนประกบก็ยังได้นี่ครับเห็นไหมครับสีแดงดูเด่นขึ้นมาด้วยซ้ำเพราะว่ามันดูเขียวเข้มกว่าเขียวปกตินี่ครับบอกว่าเอ๊ตรงนี้มันฟ้ากับเขียวแล้วเดี๋ยวมันจะกลืนกับเขียวหรือเปล่าแล้วก็เอาสีตรงข้ามสีฟ้าครับคือสีเหลืองประกบกับเขียวตรงนี้เลยเห็นไหมครับมันก็เด้งขึ้นมาเลยต่อไปก็คือใบเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นดอกสีแดงเราจะใช้สีเขียวตัดใบสีเขียวตัดแต่ว่าสีเขียวเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นแดงอ่อนเราอาจจะต้องเป็นเขียวเข้มแล้วก็ลอกล่างใบขึ้นมาก่อนครับตะกี้เราบอกเขียวเข้มใช่ไหมเราก็จะใช้สีเขียวเข้มครับตัดปลายเลยถ้าจะให้ดูสวยดูคมแล้วก็เน้นครับเน้นขอบให้มันดูคมขึ้นมาครับนี่ฝั่งนี้เหมือนกันแล้วก็ใช้สีฟ้าก็ได้ครับได้เกือบทุกสีไปเรื่อยๆครับประดับให้มันเต็มข้างๆเราใช้น้ำเงินตัดด้านในเลยก็ได้ตะกี้เราลงแต่ด้านนอกเข้มนะอยากจะใช้น้ำเงินด้านในเข้มๆได้ครับไม่มีผิดเห็นไหมครับมันก็จะดูว่าสีมันจะดูหวานขึ้นมาในทันทีไปตรงนี้อีกสักกรีบหนึ่งเป็นสีเขียวอ่อนๆแล้วก็ใช้สีเขียวเข้มตัดขอบนิดนึงนะหรือฝั่งนู้นยังไม่ครบแล้วก็มาเก็บฝั่งนี้ครบมาฝั่งนี้แล้วก็จะใช้เนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นดอกสีฟ้าและถ้าเราใช้ใบสีฟ้ามันจะคืนอย่างนี้เราใช้สีส้มเหลืองได้ไหมได้ครับทำไมจะไม่ได้ใบเราเป็นสีส้มก็ได้เพื่อที่จะมาประดับให้มันครบนะครับเราใช้สีส้มตัดขอบนิดๆครับแล้วตรงนี้เลยเราใช้สีใบสีส้มออกมาไกลๆเลยครับแล้วก็ใช้สีแดงตัดขอบปลายครับเหนือฝั่งนี้ตรงนี้แล้วก็ใช้สีเขียวออกมาเขียวอ่อนแล้วเอาเขียวเข้มไว้ข้างในได้ไหมได้ครับทำไมยังไม่ได้เอาเขียวเข้มไว้ข้างในเลยแต่ถ้ากูว่าปลายมันไม่ชัดเราก็เอาสีเขียวเข้มนะลงขอบอ่อนๆไว้ไอ้คงขอบที่เขียวอ่อนไว้หน่อยนึงฝั่งนี้เราใช้เขียวเข้มเลยข้างในก็ใช้สีฟ้าก็ได้
เอาครับนี้เราเสร็จคร่าวๆแล้วต่อไปจะเป็นการเขียนตัวหนังสือครับก่อนที่จะเป็นการเสร็จอันสุดท้ายสำหรับคนที่ทำเป็นอาชีพเนี่ยครับกระเป๋าผ้าหรือถุงผ้าเนี่ยที่ลูกค้าทั่วไปเนี่ยจริงอยู่ลายที่ไม่เหมือนกันอาจจะทำให้มันดูสวยแต่ว่าความพิเศษของงานนี่คือว่าเนื่องจากว่าเป็นงานฝีมือกระเป๋าที่มีหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยเราจะใช้วิธีนี้ได้ครับในการเขียนชื่อเราจะเขียนชื่อของลูกค้าไว้ตรงกลางเลยครับเป็นตัวคัดแบบอังกฤษสมมติว่าวันนี้ลูกค้าจากต่างประเทศแวะเมืองไทยเราให้ชื่อว่าควรจะร่างในกระดาษก่อนนะครับแต่เนื่องจากว่าที่เรามีไม่กว้างมากอาจจะชื่อเจนนิเฟอร์ GNIFER GN มี N 2ตัว NNIFER Jennifer ครับพอเราก็ร่างคร่าวๆว่า Jennifer เราจะให้ตัว J อยู่ตรงนี้ NNIFER โอเคหลังจากนั้นเราก็ใช้ปากกาเพอร์มานแนนต์นะครับที่เราร่างลายทีแรกเนี่ยลงเลยครับตามที่ดินสอเราร่างไว้เป็นตัวเขียนอังกฤษเขียนไปก่อนนะครับไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเราเพิ่มทับบนลายไปนิดๆไม่ต้องตกใจครับพอเราล่างแล้วเราก็จะไม่งงนะครับฟื้นครับเห็นไหมครับยังไม่เสร็จนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราดูไกลๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าลายมันกลืนแต่ว่าตัวชื่อเขาเนี่ยมันจะสวยขึ้นเราจะเพิ่มลูกเล่นไปนิดนึงครับมีหัวใจตรงตัว i ที่เหลือครับนี่อันนี้สำคัญเราจะทำให้มันดูเส้นที่เรากรีดลงจะเน้นให้หนาขึ้นตรงนี้ครับแล้วก็จะเดินให้มันหนาขึ้นครับเส้นที่เรากรีดลงครับเราจะเพิ่มน้ำหนักเหมือนตัวที่คัดด้วยปากกาเลยครับเราจะให้มันดูหนาขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นไปจะอ่อนแล้วพอลงมาปุ๊บเราก็หนาขึ้นครับขึ้นไปตรงนี้ลงมาหนาขึ้นหนาขึ้นขึ้นไปบางลงมาหนาขึ้นครับนี่ลงมาหนาขึ้นหน่อยนี่ขึ้นไปบางปุ๊บพอลงมาก็จะหนาขึ้นขึ้นไปแล้วก็หนาเรียบร้อยยังไงครับถ้าฝั่งนี้มันดูโล่งเราก็เขียนลายเพิ่มครับมันเพิ่มอย่างนี้ได้กันง่ายๆนะครับแต่ไม่ต้องเขียนหนาเพราะเราจะให้หนาเฉพาะในตัวหนังสือเห็นว่าในหัวใจปุ๊บเราก็เติมสีแดงไปนิดนึงเป็นลูกเล่นได้ครับเอาละครับตรงนี้เราก็จะได้แล้วกระเป๋าใบเดียวในโลกที่ทำจากเศษสีเทียนที่ใช้แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการรีดหรือไม่ก็เป็นการใช้ไดเป่าผมพ่นเพื่อให้สีเทียนระบายติดเข้าไปในถุงผ้าI'm gonna go get my